คำว่าสวัสดีค่ะพบกับหมอพืชพันธุ์ใหม่อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะอยากทานผักบุ้งต้นอ่อนน้ำมันหอยดีไหมหมอพืชก็เลยคิดว่าง่ายๆเดี๋ยวช่วงโควิดเนี่ยโควิด-19เนี่ยจะทำพืชผักอะไรดีทำอาหารอะไรดีก็นึกถึงเมนูผักบุ้งต้นอ่อนผัดน้ำมันหอยนะคะโอเคง่ายๆเลยก็เลยไปดูไปค้นหาเมล็ดพันธุ์ว่ามีอะไรบ้างโชคดีมากเลยค่ะคุณขาคุณพี่ที่สยามสตาร์นะคะเมล็ดพันธุ์เนี่ยท่านถวายคุณแม่มาพืชผักหลายชนิดมากเลยและหนึ่งในนั้นก็จะมีผักบุ้งด้วยอันนี้ฮะต้องขอบพระคุณนะคะเราก็มีอุปกรณ์ง่ายๆวันนี้ก็หาเท่าที่หาได้นะคะเราใช้หลักการเหมือนเพาะถั่วงอกหมอเพื่อก็มีกระด้งที่มีรูเห็นไหมคะง่ายๆเลยแล้วก็มีกระสอบป่านเช่นเดิมคุณไม่มีกระสอบป่านคุณจะเอาอะไรก็ได้ผ้าที่มันดูดซับความชื้นได้ที่จุ่มน้ำแล้วน้ำมันค้างอยู่อ่ะโอเคไหมตามทันนะโอเคแล้วก็อันนี้แบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือก็มีกระบะอะไรก็ได้ที่มันมีรูระบายน้ำได้วันนี้จะเริ่มจากอันไหนก่อนเอาเริ่มนี้ก่อนนะง่ายๆเลยนะเป็นวงบ่อมาพืชมีวงบ่ออยู่แล้วก็ใส่อันนี้เอาตะแกรงมาวางเสร็จปั๊บก็เอาสอบป่านวางรดน้ำให้ชุ่มเหมือนเดิมค่ะง่ายๆถ้าคนที่เคยดูเรื่องการพอดถั่วงอกก็จะนึกออกนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมต้มน้ำร้อนน้ำร้อนให้เดือดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้น้ำร้อน1ส่วนนะแล้วก็น้ำธรรมดา3ส่วนก็เป็นน้ำที่อุณหภูมิ40องศาเราก็จะเอามาแช่เม็ดผักบุ้งเนี่ยเราแช่ไว้แต่เมื่อคืนละ6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงโอเคนะเหมือนเดิมค่ะลักษณะก็เหมือนเดิมอันนี้ทำแบบเราจะทำแบบหลายๆชั้นแบบคอนโดง่ายค่ะนี่นะ6-8ชั่วโมงค่ะมัน6-8ชั่วโมงนะคะคุณค่ะง่ายคือเราอย่าไปทำอะไรที่มันซับซ้อนเกลียเหมือนเดิมค่ะคุณค่ะเหมือนเดิมเลยทำไปใส่ใจนิดนึงนะคะอะไรที่เราใส่ใจนะมันยิ่งใหญ่มากเลยอะไรก็แล้วแต่ถ้าขับขึ้นในหัวใจยิ่งใหญ่มากอันนี้คือผักบุ้งนะดูเทปนี้แล้วนะยังอยากดูเรื่องถั่วงอกต้องย้อนกลับไปดูนะคะคุณขาคุณจะเข้าใจอย่างที่หมอพูดเหมือนเดิมค่ะรดน้ำให้ชุ่มอันนี้ผักบุ้งเนี้ยรดน้ำเช้าเย็นแค่2เวลานะคะถ้าอยากทำชั้นเดียวก็ทำชั้นเดียวแค่นี้แหละแล้วก็เอาของหนักๆมาทับลงนิดนึงเอาอะไรก็ได้ที่มันหนักๆแล้วมันเท่ากันเสมอกันอยู่ในที่มืดค่ะหรือถ้าไม่มีก็เอาผ้าที่มันทึบแสงมาคลุมเท่านี้เองง่ายๆอย่าคิดเยอะ3วันนะคะค่อยเอาผ้านี้ออกแล้วค่อยเอาผ้าทึบแสงออกแล้วรดน้ำปกติแล้วอันนี้7วันสามารถทานได้เช่นกันนะเดี๋ยวมาดูวิธีที่2วิธีนี้ใครๆก็ทำกันง่ายมากหากระบะอย่างที่หมอพืชบอกนะคะที่มีรูนะเอาที่มีรูถ้าไม่มีรูน้ำจะขังมันจะเป็นผักบุ้งเน่านะคะโอเคเสร็จแล้วก็เอาเม็ดที่เราทำนั่นแหละที่เราทำแช่ไว้แล้วเนี่ยเราเอาดินใส่ครึ่งกระบะนะคะดินใส่ครึ่งกระบะเห็นไหมใส่ครึ่งกระบะอันนี้หมอพืชที่เพาะไปแล้วเพาะไปเมื่อคืนนะคะเอาดินใส่ครึ่งกระบะแล้วรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เอาเมล็ดเนี่ยค่ะเอาเมล็ดที่เราทำไว้เนี่ยนะคะโรยอันนี้หมอพืชจะโรยทับไปให้ดูนะโรยลงไปโรยให้ทั่วพอโรยให้ทั่วเสร็จปั๊บก็เคลียร์ให้เสมอกันนะคะแล้วก็เอาดินหว่านโรยบางๆเสร็จปุ๊บแค่นี้เองแล้วก็เอาผ้าเนี่ยค่ะผ้าที่เราเตรียมไว้อะไรก็ได้ผ้าก็จะได้แล้วก็วางผ้าเปียกรดน้ำค่ะผ้าก็เอารดน้ำแล้วก็เปียกแล้วทำเหมือนกันชั้นที่2ชั้นที่3แล้วก็ทับกันไปอย่างนี้ค่ะทับไปอย่างนี้เรื่อยๆอันนี้พอทับไปเรื่อยก็พอ3วันแล้วปุ๊บเนี่ยออกมาแล้วค่ะอันนี้3วันแล้วนะอันเนี้ยเวลาผ่านไปเหมือนโกหกแต่นี้ก็พอ3วันปุ๊บเราก็แยกออกแต่ระหว่างนั้นเราลดน้ำเช้าเย็นนะคะที่ลาขาเช้าก็ลดเย็นก็ลดทุกวันครบ3วันเอาออกเอามาตั้งไว้อย่างนี้ค่ะตั้งไว้อย่างนี้แต่ก็ยังอยู่ในที่ร่มอยู่นะคะอันนี้เริ่มละเขาเริ่มสังเคราะห์แสงอันนี้3วันเริ่มสังเคราะห์แสงเริ่มมีสีเขียวให้เห็นเราก็จะทิ้งไว้7วันนะคะอันนี้เพิ่งได้3วันค่ะพอ7วันปุ๊บเราก็จะสามารถทานได้เลยก็จะเป็นผักบุ้งต้นอ่อนที่เราทานกันอันนี้เราก็จะได้เมนูที่สุดเลิศแล้วค่ะเป็นได้ทั้งสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งวัตถุดิบอุปกรณ์แล้วก็ได้ความรู้เรียนรู้เรื่องวิตามินที่อยู่ในพืชกินพืชผักอย่างไรกินใบไม้อย่างไรกินดอกไม้อย่างไรให้มีความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรื่องง่ายๆทริคง่ายๆฝากไว้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะธรรมะขอบคุณค่ะ